สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับเมนูง่ายๆสไตล์อิตาเลียนนะครับเป็นสปาเกตตี้โบโลเนสซอสนะครับผมวิธีทำก็ไม่ยากนะครับเราลองมาดูกันเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับเป็นเส้นสปาเกตตี้นะครับผมใช้สปาเกตตี้เบอร์3อันนี้ผมลวกเอาไว้เรียบร้อยแล้ววิธีลวกนะครับกดเข้าไปดูได้ในคลิปการลวกเส้นพาสต้าของเรานะครับอันนี้โบโลเนสซอสเช่นกันนะครับกดเข้าไปดูวิธีทำได้นะครับผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วผมมีน้ำสต๊อกนิดนึงนะครับผมมีพาร์เมซานมีน้ำมันมะกอกกระเทียมสับนะครับแล้วเพิ่มความเป็นอิตาเลียนด้วยออริกาโนโอเคครับคุณผู้ชมผมวอร์มเตาไว้แล้วนะครับตอนนี้กระทะเราใช้ไฟปานกลางไม่ต้องร้อนมากนะครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยกดเข้าไปดูวิธีการทำซอสตัวเบสต่างๆของเราก่อนนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเตรียมซอสไว้อย่างเราอย่างนี้แล้ววิธีทำจะง่ายมากเหมือนตักข้าวราดแกงอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะเรามาดูวิธีการทำโบโลเนสสปาเกตตี้ของเรานะครับผมลงน้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงไม่เยอะมากนะครับนิดไปหน่อยต้องเพิ่มอีกนิดนึงครับผมโอเคแล้วผมลงกระเทียมลงไปหน่อยนึงครับโอเคกระเทียมเราลงไปให้มันพอหอมๆนะครับไฟก็พยายามอย่าแรงมากอ่ะพอกระเทียมเราเริ่มสะดุ้งกลิ่นเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมลงซอสโบโลเนสลงไปเลยครับใช้พายคนจะสะดวกกว่าซอสโบโลเนสเนี่ยครับเราสามารถเก็บไว้ได้นานอยู่นะครับจริงๆถ้าเก็บดีๆในตู้เย็นก็ประมาณอาทิตย์นึงก็เก็บได้เหมือนกันแต่ผมแนะนำให้พยายามคำนวณปริมาณก่อนที่จะทำนะฮะเพราะถ้าเกิดมันเหลือเยอะเกินไปเนี่ยรสชาติแล้วก็คุณภาพของมันจะผิดไปนะครับนี่ซอสโบโลเนสของผมเนี่ยอ้วนไส้มากเลยเนื้อเยอะมากนะครับเพราะเป็นคนชอบกินเนื้อดังนั้นรสชาติมันก็จะออกกลิ่นเนื้อค่อนข้างเยอะนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็ใส่เยอะได้นะครับไม่ผิดกติกาโอเคเราผัดโบโลเนสซอสจนได้ที่นิดนึงแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันแห้งเกินไปเราลงน้ำสต๊อกได้นิดนึงนะครับผมจะลงน้ำสต๊อกไปนิดนึงเพื่อให้ได้รสชาติที่ขลุกขลิกโอเคครับเดี๋ยวผมจะลงเส้นสปาเกตตี้ของผมเลยจะพอประมาณนะครับโอเคยีให้เข้ากันเลยครับผมเติมเกลือลงไปอีกนะครับรสชาติตรงจุดนี้นี่แล้วแต่คนชอบนะครับไม่ต้องตามผมก็ได้อย่าลืมนะครับเวลาเราผัดอาหารเนี่ยถ้ามันเริ่มแห้งเกินไปแล้วเราใส่น้ำสต๊อกเติมลงไปทีละนิดนะฮะอย่าเยอะมันจะทำให้อาหารไม่เสียรสแล้วก็ไม่ไหม้ด้วยผมจะใส่พริกไทยดำนิดนึงนะครับมันเข้ากันดีมากเลยนะฮะกับอาหารจานเนื้อไม่ว่าจะเป็นพาสต้าหรือว่าสเต็กหรืออะไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีเนื้อพริกไทยดำครับที่เด็ดโอเคคุณผู้ชมผมทำเสร็จแล้วตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมผมจะจัดลงจานละเส้นสปาเกตตี้เนี่ยไอเดียในการจัดง่ายๆก็คือเราม้วนให้มันเป็นก้อนกลมๆคุณผู้ชมผมใช้ซ่อมลงไปหมุนในกระทะเลยครับเสร็จแล้วเราก็หาทัพพีหรืออะไรก็ได้ใหญ่ๆคล้ายๆช้อนเนี่ยแหละทัพพีนั่นแหละดีละเอาลงมาครับนี่อย่างนี้เลยคุณผู้ชมอีกอันนึงจริงเส้นพาสต้าพวกสปาเกตตี้เนี่ยมันสนุกตอนเอามาหมุนๆนี้นะครับคุณผู้ชมโอเ
โอเคเนี่ยเริ่มเลอะเทะแล้วโอเคครับหมุนออกมาลงจานทำเป็นเจดีย์กลมๆนะฮะโอเคจากนั้นจะตักเอาตัวโบโลเนสของเราลงรอบๆนะฮะตัวบุลเลตของผมเนี่ยคุณผู้ชมมันจะค่อนข้างคลุกคลิกแห้งไปสักนิดนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะทำให้มันฉ่ำๆแฉะๆกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบโอเคครับผมมีวอเตอร์เครสเอามาโรยข้างบนนิดนึงให้ได้สีนะครับคุณผู้ชมได้เขียวๆปุ๊บผมจะโรยพาร์เมซานที่เราเตรียมมาไว้นิดนึงนะครับให้ได้รสเค็มแปร่มแปร่มนะครับไม่ต้องเยอะมากครับแล้วก็ออริกาโน่นิดนึงโอเคก็น่าผมเอามาแต่งขอบจานด้วยเลยละกันให้มันดูเคลือบแบบลูกทุ่งอิตาเลียนหน่อยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมสปาเกตตี้โบโลเนส